สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เชียงกิจพัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจตอนนี้มีหลายประเทศนะครับที่กำลังเข้าสู่โหมดการแตกหักอย่างที่เราเห็นกันถ้าดูต่างประเทศทุกเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์การต่างประเทศกำลังบ่งชี้ให้เห็นถึงการแตกหักทางการเมืองนะครับจุดสุดท้ายทางการเมืองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายๆประเทศล่าสุดในบางประเทศนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจัดให้มีการยุบสภาประธานาธิบดีก็ปลดนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงที่เกิดขึ้นไปเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับสาวออสซี่นะครับตำรวจออสซี่รวบหญิงวัย50นะครับตัวการซ่อนเข็มในซอบูรี่ตั้งข้อหาหนัก7กระทงนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าตำรวจออสเตรียนะครับจับกลุ่มหญิงวัย50ปีซึ่งเป็นตัวการฝังเข็มในสตรอเบอรี่ที่สร้างความหวาดผวาต่อผู้บริโภคและก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการส่งออกผลไม้ของประเทศนะครับเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ต้องหาทำไปเพราะความแค้นส่วนตัวโดนไปทั้ง7กระทงนะครับชื่อมีอุดจึงนะครับปรากฏว่าข้อหาที่โดนเป็นข้อหาที่เธอนั้นก็ตำรวจบอกว่าพบเข็มในสตรอเบอรี่ทั้งหมดนะครับ68ยี่ห้อรวมทั้งสิ้น230นะครับกรณีทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเข็มเย็บผ้านะครับแต่บางครั้งก็เป็นเพียงการข่มขู่แจ้งความเท็จและมีผู้เยาว์อย่างน้อย2คนถูกสอบปากคำฐานสร้างสถานการณ์ด้วยนะสถานการณ์ตอนนี้ก็บานปลายนะครับจากเหตุการณ์ลอกเลียนแบบหรือความคึกขนองนี่คือวิกฤตที่ถูกโหมกระพือต่อสังคมออนไลน์แล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างแท้จริงคือเกษตรกรรวมถึงผู้ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆและก็ส่งออกด้วยนะทางสมาคมเกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยก็รายงานนะเป็นสื่อของนักสปีมอตเตอร์เรียเนี่ยก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องแปลกๆนะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในขณะที่พาดหัวข่าวว่าสุดเซ็งผู้ประกาศข่าว Fox News ถากถางสสหญิงอดีตบาร์เทนเดอร์นะครับไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าห้องก่อนนะครับรับตำแหน่งสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านะครับตกเป็นเป้าอย่างต่อเนื่องเมื่อดาวรุ่งเดโมแครตนะครับอเล็กซานเดรียนะครับโอคาชิโอนะครับคาเชฟนะครับวัย29ปีถูกผู้จัดรายการข่าวสถานี Fox News นะครับเย้ยหยันที่เธอออกมายอมรับว่าในเวลานี้เธอไม่สามารถจ่ายค่าเช่าห้องพักอพาร์ตเมนต์ตัวเองในกรุงวอชิงตันดีซีก่อนที่สมัยการประชุมครั้งแรกจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งเธอก็มีโอกาสจะรับเงินเดือนในฐานะสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาในอัตราสูงเป็นประเด็นที่ถูกเอามาโจมตีในขณะที่อาลีบาบาก็ทำสถิติยอดขายวันคนโสดจีนนะครับแม้หุ้นจะตกก็ตามนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนอาลีบาบาทำยอดขายเป็นประวัติการนะครับ 3,700 ล้านนะครับในวันช้อปปิ้งวันคนโสดนะครับประจำปีแต่ก็การเติบโตช้าลงกว่าปีที่ผ่านมานะแต่ก็ยังมีรายได้ที่ดีขึ้นนะก็เป็นการช้อปปิ้ง24ชั่วโมงนะครับที่สุดใหญ่ที่สุดของโลกนะครับจัดเริ่มในปีที่10นะครับทำลายสถิติยอดขายของมันเองอีกครั้งขณะที่นักช้อปปิ้งออนไลน์ชาวจีนโปรโมชั่นฉกฉวยทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปถึงเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 27% นะครับจากที่เคยเพิ่มขึ้น 39% นะเมื่อปีที่แล้วก็คือใช้วิธีการลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็แถมเป็นกลยุทธ์ของอาลีบาบาที่ทำในนิวมีเดียในขณะที่ผลการศึกษาชี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกสอบตกนะครับเกณฑ์มาตรฐานสิทธิมนุษยชน UN สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์เผยแพร่นะครับพบว่าบริษัทชั้นนำหลายแห่งในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้แรงงานคนจำนวนมากยังมีตำแหน่งงานที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิทธิมนุษยชนหรือ UN นะที่เขามีการกำหนดได้นะแต่ก็จะมากำหนดประเทศไหนประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย
UN จะไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะว่าเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เป็นพวกเดียวกันนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็โวยสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้เปิดซ้อมรบละเมิดข้อตกลงความตึงเครียดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบขนาดย่อมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงผ่อนคลายความตึงเครียดที่รัฐบาล2เกาหลีเพิ่งจะลงนามกันเมื่อเร็วๆนี้นะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้ในการซ้อมรบครั้งที่แล้วจะต้องมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตอนนี้ก็เกาหลีเหนือก็มีปฏิกิริยาตอบโต้เกิดขึ้นและแน่นอนฮะมันกำลังเป็นการข่มขู่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าขออภัยฮะสหรัฐอเมริกากำลังทำการข่มขู่จีนเพราะว่าสหรัฐเนี่ยซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซ้อมรบกับญี่ปุ่นเพราะว่าจีนจะทำการซ้อมรบใหญ่ในเอเชียแล้วก็เอาหลายๆประเทศเข้าร่วมด้วยในตะวันออกกลางตอนนี้นะครับปะทะเดือด24ชั่วโมงในเมืองท่าสำคัญของเยเมนเสียชีวิตแล้วจำนวน149ศพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย149ศพนะครับรวมถึงพลเรือนในช่วงเวลา24ชั่วโมงของการปะทะระหว่างกลุ่มพรรคดีต่อรัฐบาลและก็กลุ่มกบฏในโฮไดดาของเยเมนนะครับแหล่งข่าวทางการแพทย์ทางทหารก็ระบุเช่นนั้นซึ่งคราวนี้ซาอุดิอาระเบียนะครับนำทีมนะฮะกลุ่มพันธมิตรบุกเข้าทำการโจมตีเยเมนเป็นสำคัญนะครับเพื่อต่อต้านกบฏฮูตีนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นก็เห็นว่ากำลังเกิดการแตกหักในหลายๆประเทศการแตกหักที่ว่าก็มีหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นการถูกปลดอย่างกระทันหันอย่างบางประเทศเนี่ยมีการปลดอย่างกระทันหันนะเกิดขึ้นข่าวสุดท้ายนะฮะเรือพิฆาตจีนกับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของญี่ปุ่นเจอกันในทะเลจีนใต้เรือพิฆาตหลานโจวนะครับของจีนกับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์คางะของญี่ปุ่นส่งสัญญาณทักทายฉันมิตรให้กันเมื่อพวกเขาเจอกันในทะเลจีนใต้ตอนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาช่วงที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของแดนอธิปไตยกำลังเยือนประเทศจีนนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเราคงเห็นว่าการต่างประเทศขณะนี้กำลังคุกรุ่นหลายประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเกิดจากความขัดแย้งภายในตั้งแต่วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2561เป็นต้นมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่เรื่อยแน่นอนในประเทศไทยกระแสการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือจะออกในรูปแบบใดก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไม่ว่าอย่างไรเพื่อให้ได้ของที่ต้องการขอเพียงได้มาผิดถูกก็ปล่อยมันไม่เป็นไรจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทุกความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีสิ่งที่แอบแฝงด้วยแรงแห่งร้อนให้หมดให้มองไม่สดใสจะไม่ยอมให้มีจะขีดจะเขียนเส้นทางเดินทุกสายทางที่ต้องเปลี่ยนไปจะขีดจะเขียนด้วยหัวใจด้วยแรงกายและชีวิตนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ต้องดีกว่าเก่าต้องแพ้ต้องยอมแพ้เรื่อง
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจที่เธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์